สวัสดีครับพวกเราเลดากอนไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามารีวิวคีย์บอร์ดกระดิก1ตัววันนี้เป็นตาของ Luda นะครับผม K565 นะครับก็ตัวนี้เนี่ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยยังจะเต็มอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะเรามาเริ่มจากภายนอกของกล่องกันก่อนดีกว่านะครับนี่รูปลักษณ์ของกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะหน้ากล่องเขาระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยนะครับผมนี่ข้างหลังก็บอกฟีเจอร์ต่างๆนานานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของภายในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้กันบ้างนะครับอย่างแรกที่แถมมาให้ก็จะเป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับตัวดึงคีย์แคปนะฮะไม่ใช่ตัวดึงสวิตช์นะครับอันต่อมาเป็นแมนนวลคู่มือก็เป็นแมนนวลทั่วไปนะฮะบอกถึงสีบอกถึงวิธีการใช้งานของโหมดไฟต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเราไปดูคีย์บอร์ดตัวจริงกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับสำหรับเจ้าตัว Luda นะครับผมนี่เป็นคีย์บอร์ดแบบ104ปุ่มไฟ RGB ครบเครื่องนะฮะสายเป็นแบบสายยางนะฮะแล้วก็พอร์ตเนี่ยเป็น Go Plate นะครับส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับสวิตช์ที่เป็น Blue Switch นะครับฟังจากเสียงได้เลยเป็นคีย์บอร์ดแบบการกดแบบ2จังหวะนะฮะ Blue Switch จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็จะเสียงจะดังๆหน่อยนะฮะมันสนุกมือดีนะฮะสำหรับบูสวิตสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะผมสามารถกดได้ถึง50ล้านครั้งนะครับนี่ก็กดกันไปเลยนะอายุการใช้งานนี่ยาวนานมากๆเลยนะครับสำหรับวัสดุของเจ้าตัวคีย์บอร์ด Luda นะผมเป็นอลูมิเนียมผสม ABS นะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไฟกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นสีของเจ้าตัวคีย์บอร์ด Luda ผมนี่เป็นไงไฟเป็นไงบ้างฮะลักษณะเด่นของเจ้าตัว Luda นะผมแต่ละแถวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่สำหรับเจ้าโหมดไฟของ Luda ครับมีทั้งหมด19โหมดด้วยกันฮะบวกคัสตอมไปอีก1โหมดก็เป็น20เลยนะฮะสำหรับโหมดไฟของเจ้าตัว Luda นะครับผมก็กดตรงนี้เลยนะฮะก็คือฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มบริเวณนี้นะครับสำหรับชื่อของโหมดไฟลักษณะของโหมดไฟไปอ่านได้ในแมนนวลคู่มือนะฮะมีบอกไว้หมดแล้วนะครับแต่สำหรับตัวคัสตอมปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับเพียงแค่เรากดตัวฟังก์ชันนะฮะแล้วก็กดปุ่ม N ตรงนี้นะฮะจะมีสัญลักษณ์ LR ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บเห็นไหมมันจะขึ้นไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดฟังก์ชันแล้วกด N อีกทีหนึ่งปึ๊บไฟตรงนี้ระบุขึ้นมาว่าเราพร้อมที่จะปรับปุ่มแล้วนะครับเราก็ลองกดดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอกดอีกทีหนึ่งไฟก็จะหายนะครับแบบนี้แต่ละแถวเนี่ยจะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับนี่อะไรแบบนี้นะฮะถ้าเราพอใจสำหรับการติดตั้งโหมดไฟแล้วนะฮะแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กด N อีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด Luda ตัวนี้นะครับมันก็มีโหมดเกมเมอร์โหมดมาให้เราด้วยนะครับเช่นเรากดฟังก์ชันแล้วก็เลข1นะฮะตรงนี้จะเป็นการปรับโหมดเป็น FPS โหมดนะฮะสำหรับเกม FPS เลยนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็เลข1ปึ๊บนี่มันจะปรับเป็นโหมด FPS ให้นะครับและก็มันมีให้ถึง8โหมดด้วยกันนะครับเนี่ยไล่ไปเลยนะฮะ2 3 4 5 6 7 8อันนี้นะฮะมันก็จะปรับตามเกมแต่ละแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น FPS หรือว่าเป็นแนวเกมเป็นแบบ Call of Duty ไปเลยอะไรอย่างงี้ก็มีนะผมลองไปอ่านได้ในแมนนวลได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะมันมีคัสตอมให้อีก2อันด้วยกันนะครับผมนั่นคือปุ่ม9กับ10นั่นเองนะครับนี่นะฮะมันจะขึ้นว่าLR 1กับ LR 2นะครับนี่ตรงนี้เลยเราสามารถปรับเองได้เลยแบบคัสตอมนะฮะเช่นเราจะปรับปุ่ม9ใช่ไหมฟังก์ชันเรากดไปเลยฟังก์ชันแล้วก็9ปุ๊บอย่างนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นสีอะไรใช่ไหมเราไปกดฟังก์ชันแล้วกด LR ตรงนี้ฟังก์ชัน N นะครับผมกดไปปุ๊บไฟตรงนี้แสดงสัญลักษณ์แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรากดได้เลยคล้ายๆกดคัสตอมเมื่อกี้เลยครับผมคล้ายๆกันเลยนะฮะพอเราพอใจนะเรากดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดตัว N นะครับผมปึ๊บเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะและที่สำคัญฮะสำหรับเจ้าตัว Luda ครับมาพร้อมมัลติมีเดียคีย์12ตัวเช่นเดียวกันนะฮะกับคีย์บอร์ดตัวอื่นของ Redagon นะครับและที่สำคัญฮะยังสามารถปรับความสว่างของไฟได้นะฮะ5ระดับด้วยกันนะครับผมแล้วก็สามารถปรับทิศทางของเจ้าตัวไฟได้เช่นเดียวกันนะฮะเพียงกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ยังปรับสปีดได้อีกต่างหากนะครับผมเพียงกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับผมนี่สำหรับเจ้า Luda นะผมมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดก็ไปโหลดได้เลยนะครับ
ครับเป็นไงบ้างครับกับคีย์บอร์ดลูด้านะฮะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะอธิบายได้อย่างครบถ้วนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ดลูด้านะผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปกดลิงก์ได้เลยนะฮะซื้อใน Facebook หรือว่าผ่านทางช่องทางต่างๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เราด้วยนะครับผมเรดดากอนไทยแลนด์นะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ